เพราะว่าคุณกราฟเป็นคนเรียกข่าวแดดดี้มันคืออะไรตอนนั้นวันสงกรานต์ตอนเราเฟซไทม์กันครับแล้วเหมือนว่าไอ้สวัสดีปีใหม่ไทยก็เหมือนกับว่าเป็นไปสวัสดีญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้นะก็เลยใช้คำว่าแดดดี้ในเฟซไทม์ครับลงมือสวัสดีสวัสดีปีใหม่ไทยกันแล้วพอผมเห็นแคปชั่นว่าสวัสดีปีใหม่อะไรครับแดดดี้อะไรสักอย่างแฟนคลับเขาก็เลยไปตีความว่าแดดดี้อ่ะมันไม่ได้แปลว่าพ่อแต่ในความหมายผมคือแปลว่าพ่อความหมายผมคือแปลว่าพ่อไว้ยาผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้แรงมันไม่ใช่พ่อได้ไหมอ่ะพ่อได้ไหมอ่ะเป็นแดดดี้ไงต้องเรียกว่าที่รักหรือเปล่าต้องเรียกว่าไม่รู้แล้วเราคิดว่าเขาเรียกเป็นคำว่าแดดดี้แล้วกันครับเพราะว่าความหมาย